ณเดชพาคุณพ่อโยชิย้ายเข้าบ้านใหม่สวยน่ายอยู่มากบ้านใหม่นั้นเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบ้านของแม่แก้วแม่ของพระเอกซุปตาอย่างณเดชคุกิมิยะที่เจ้าตัวได้ทุ่มเงินสร้างบ้านหลังนี้ให้กับคุณแม่และทำการขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยณเดชย,ยังบอกได้ว,ว่าบ้านหลังใหม่นี้ไม่ใช่เรือนหอเป็นการสร้างบ้านให้แม่และครอบครัวที่กรุงเทพ ไม่ได้ปรึกษายาย่าเพราะเป็นส่วนของเราก็ทําแบบที่ชอบส่วนของแม่ก็ทําอย่างที่เขาชอบของป้าก็ทําแบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายหน่อยประมาณสีห้องนอนก็ทําเหมือนบ้านหลังปัจจุบันแต่ขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นก็จัดทุกอย่างให้มาอยู่ด้วยกันเอาไอเดียของคุณแม่มาผสมกับไอเดียเราก็อยากให้เขาได้อยู่ในที่ที่รู้สึกอบอุน่นไม่ดูแลยากจ,จนเกินไปและสุดแม่กแก้วเรียกมาเผยภาพด้านในของบ้านพร้อมลงแคปชั่นว่า ขอต้อนรับป้าโยชิโอเข้าสู่บ้านใหม่ค่ะขอให้ป้ามีความสุขมากๆนะคะรักป้าที่สุดขอบคุณลูกชายที่สุดครับแอดคุกิมิยะพร้อมทั้งต่อมาคุณแม่ยังเผยภาพลูกชายในบ้านใหม่ว่าลูกชายตั้งใจไปรับป้าโยชิโอเข้าบ้านใหม่ขอบคุณลูกที่สุดขอให้ลูกมีแต่ความเจริญเจริญยิ่งย่งขึ้นไปตลอดกาลนะครับพ่อ